วัสดีครับผมคลิปนี้จะมาไขข้อสงสัยกับปัญหาที่หลายสวนมักเจอกันก็คือดอกร่วงผลร่วงกำลังติดดอกออกผลอยู่ดีๆมันก็ร่วงหรือบางทีก็ไม่ติดดอกผลเลยคลิปนี้ผมจะมาสรุปสาเหตุที่ทำให้ดอกผลร่วงพร้อมกับแนะนำวิธีแก้ไขแบบละเอียดเลยนะครับอาจใช้เวลานานนิดนึงแต่รับรองเรื่องดอกร่วงผลร่วงจะรู้และกระจ่างแน่นอนปัญหาดอกร่วงผลร่วงผมสรุปมาได้10สาเหตุนั่นก็คือเริ่มจากสาเหตุที่1ครับการสะสมอาหารไม่เพียงพอคือพืชเนี่ยต้องมีการสะสมอาหารก่อนที่จะสร้างตาดอกนะครับก็คือ NPK รวมทั้งจุลธาตุธาตุอาหารรองอาหารเสริมเนี่ยต้องมีครบเราจะรู้ได้ยังไงว่าพืชสะสมอาหารสมบูรณ์ดีแล้วก็คือสังเกตที่ใบมีสีเขียวเข้มนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละฤดูกาลด้วยนะครับการสะสมอาหารที่ไม่เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้พืชของเราหรือต้นไม้ของเราเนี่ยไม่ติดดอกออกผลหรือติดดอกออกผลไปแล้วร่วงนะครับสาเหตุอย่างที่2ก็คืออายุปลูกไม่ถึงครับแต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าการติดดอกออกผลของพืชเนี่ยมันบ่งชี้ถึงวัยชราภาพของพืชคือเขาต้องการที่จะสืบพันธุ์หรือขยายพันธุ์ต่อก็เลยสร้างดอกสร้างผลขึ้นมามันจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนั้นๆหรืออายุของพืชนั้นๆและที่สำคัญนะครับอายุปลูกที่ถือว่าเหมาะสมที่จะให้ติดดอกออกผลก็คือสำหรับกิ่งตอนก็ไม่ต่ำกว่า2ปีนะครับส่วนกิ่งเสียบยอดก็มักจะติดดอกออกผลช้าอยู่แล้วนะครับอายุปลูกก็มีความสำคัญสาเหตุอย่างที่3ที่ทำให้ดอกร่วงผลร่วงก็คือสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจครับความชื้นสัมผัสในอากาศก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งหน้าร้อนสภาพอากาศเนี่ยเราควบคุมไม่ได้แต่การให้น้ำอย่างต่อเนื่องหรืออย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจะทำให้ปากใบพืชเปิดเพื่อคายน้ำในรูปของไอ้น้ำออกมาอย่างต่อเนื่องมันก็จะทำให้เกิดความชื้นสัมผัสที่เหมาะสมรอบทรงพุ่มนั่นเองอันนี้ก็สามารถแก้ไขได้นิดนึงนะครับก็คือเราต้องให้น้ำอย่างต่อเนื่องสาเหตุอย่างที่4ก็คือเราใส่ปุ๋ยผิดสูตรบำรุงผิดวิธีคือต้องเข้าใจว่าในช่วงการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยมันมีอยู่3ระยะนะครับมันจะต้องการธาตุอาหารและสารอาหารที่แตกต่างไปอย่างระยะที่1เนี่ยระยะเริ่มปลูกพืชจะต้องการไนโตรเจนเพื่อสร้างใบสร้างยอดสร้างลำต้นสร้างรากในระยะนี้ส่วนใหญ่นิยมใส่ปุ๋ยสูตร4600หรือปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตคือระยะที่1หลังปลูกประมาณ1เดือนส่วนระยะที่2เป็นช่วงที่พืชต้องการธาตุอาหารมากที่สุดก็คือช่วงกำลังสะสมธาตุอาหารเพื่อสร้างตาดอกพร้อมที่จะติดดอกออกผลต่อไปนะครับในช่วงนี้เขาจึงนิยมใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ15 15 15หรือ16 16 16เพื่อให้พืชเนี่ยสะสมธาตุอาหารมากที่สุดจนมีใบเขียวเข้มเพื่อเตรียมสร้างตาดอกนะครับส่วนระยะที่3กำลังเป็นช่อดอกอยู่เนี่ยพืชก็ต้องการสารอาหารที่แตกต่างไปอีกคือต้องการธาตุอาหารตัวกลางตัวหลังสูงส่วนใหญ่ระยะนี้เราจะดรอปไนโตรเจนลงมานะครับก็คือใช้ปุ๋ยสูตรตัวหน้าต่ำตัวกลางตัวหลังสูงก็คือเน้นฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนั่นเองนะครับสาเหตุที่5ที่ทำให้ดอกผลร่วงหรือไม่ติดผลก็คือใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังติดดอกเล็กๆอยู่เนี่ยบางคนไปฉีดพ่นด้วยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนั่นหมายถึงไปทำลายการผสมเกสรของแมลงนะครับซึ่งจะมีอยู่ตามธรรมชาติโดยเฉพาะผึ้งหรือแมลงชนิดต่างๆแม้กระทั่งมดสัตว์พวกนี้เป็นตัวแปรทางธรรมชาติที่ดีในการผสมเกสรของพืชหากเราไปใช้สารเคมีหรือสารอินทรีย์ชนิดต่างๆที่กำจัดหรือไล่แมลงศัตรูพืชเนี่ยแมลงหรือสัตว์พวกนี้ก็จะไม่กล้าเข้าใกล้ทำให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์เต็มที่นั่นเองอาจใช้เพียงกระแสลมนะครับส่วนสาเหตุที่6ก็คือดอกเพศผู้และเพศเมียไม่สมดุลกันอันนี้จะเห็นได้ในพืชที่มีดอกไม่สมบูรณ์เพศอย่างเช่นฟักทองนะครับฟักทองจะมีดอกตัวผู้ต่างหากดอกตัวเมียต่างหากถ้าดอกตัวผู้ไม่สมดุลกับดอกตัวเมียการผสมเกสรก็จะไม่ 100% นะครับวิธีแก้ก็สามารถทำได้ง่ายนะครับผมแนะนำให้ใช้ฮอร์โมนจิบเบอริลินที่ทำเองอย่างง่ายๆจากยางกล้วยอันนี้ผมเคยทำลง YouTube ไปแล้วนะครับส่วนสาเหตุที่7ที่ทำให้ผลร่วงก็คือขาดธาตุอาหารบางชนิดอย่างเช่นแคลเซียมบอรอนแคลเซียมต้องมาคู่กับบอรอนนะครับตัวนี้เขาเน้นให้ฉีดพ่นทางใบในช่วงติดดอกออกผลนะครับโดยเฉพาะบอรอนเนี่ยจะทำหน้าที่ในการขยายรังไข่ขยายเซลล์เมื่อรังไข่มีขนาดใหญ่ดอกก็ต้องใหญ่ผลก็ต้องใหญ่ตามมาแถมบอรอนเนี่ยมันยังทำหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของแคลเซียมให้สมดุลทำให้เกิดการแบ่งเซลล์แคลเซียมบอรอนถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในช่วงติดดอกออกผลนะครับสาเหตุที่8ที่ทำให้ผลร่วงก็คือกระแสลมครับบางครั้งกระแสลมที่พัดรุนแรงเนี่ย
ก็มักจะส่งผลให้ขั้วดอกหรือขั้วผลหลุดร่วงได้นะครับโดยเฉพาะหน้าฝนทางที่ดีควรปลูกไม้ใหญ่หรือแนวไผ่กั้นลมตามที่ต่างๆเอาไว้นะครับแต่ก็ไม่ควรทำแนวกันลมชิดสวนไม้ผลเกินไปเพราะแสงก็มีส่วนสำคัญนะครับอาจจะทำเป็นแนวรั้วแต่ในสวนผมเนี่ยก็ใช้ต้นไผ่ปลูกเป็นแถวไว้เป็นแนวกั้นลมให้สวนไม้ผลนะครับสาเหตุที่9ที่ทำให้ผลร่วงก็คือให้น้ำมากเกินไปหรือน้อยเกินไปในระยะติดดอกผลเนี่ยถ้าหากเราให้น้ำมากเกินไปมันก็ไม่ดีให้น้อยเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าให้มากเกินไปเนี่ยบางคนเห็นกำลังติดดอกผลให้น้ำทุกวันเลยเปียกแฉะชื้นทั่วสวนเลยไม่นานครับยอดอ่อนจะแซมช่อผลออกมาหมายถึงมันมีความชื้นมากเกินไปไนโตรเจนมากเกินไปหรือถ้าให้น้อยเกินไปบางวันให้จนเปียกผ่านไป1สัปดาห์ถึงให้อีกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผลร่วงได้นะครับเพราะว่าพืชมันขาดความชื้นต่อเนื่องทางที่ดีหากเราจะให้น้ำทุกวันเนี่ยก็อย่าให้แฉะเกินไปนะครับให้พอเปียกหรือ2วันครั้งก็ได้นะครับไม่ให้น้ำบ่อยหรือแฉะจนเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผลร่วงดอกร่วงนะครับสาเหตุที่10ก็คือฝนตกต่อเนื่องครับฝนตกอย่างต่อเนื่องมันทำให้ผลร่วงทำให้ติดผลน้อยได้ยังไงน้ำฝนมีไนโตรเจนถูกไหมครับถ้าฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยเฉพาะในช่วงติดดอกออกผลเนี่ยรับรองว่าต้นไม้ของเราเนี่ยจะออกยอดแซมช่อผลขึ้นมาแน่นอนหรือบางทีก็ทำให้ผลที่กำลังเล็กๆอยู่เนี่ยหลุดร่วงลงไปเพราะว่าค่า CN ratio มันผันแปรนั่นเองนะครับค่า CN ratio ผมก็เคยอธิบายไว้ในหลายคลิปวิดีโอนะก็คืออัตราส่วนหรือสัดส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์กับไนโตรเจนถ้าไนโตรเจนสูงเกินไปคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำเขาเรียกว่า CN ratio มันแคบเกินไปมันก็ทำให้ไม่ติดดอกออกผลหรือผลหลุดร่วงได้เพราะฉะนั้นค่า CN ratio เนี่ยต้องควบคุมให้มันกว้างไว้ก็คือ C ต้องกว้างกว่า N นะครับคาร์บอนมากกว่าไนโตรเจนนั่นเองหากฝนตกต่อเนื่องในช่วงติดดอกผลวิธีป้องกันก็คือให้บล็อกไนโตรเจนด้วยการฉีดพ่นด้วยปุ๋ยเกล็ดสูตรตัวกลางตัวหลังสูงนะครับหรือใช้แค่ฮอร์โมนไข่ฉีดพ่นก็ได้หลังฝนตกจัดการเลยรับรองจะติดผลต่อเนื่องไม่แทงยอดอ่อนแซมช่อผลแน่นอนสุดท้ายผมขอสรุปให้เลยก็แล้วกันนะครับวิธีป้องกันผลร่วงดอกร่วงและวิธีที่จะทำให้ไม้ผลของเราเนี่ยติดผลดกก็คือในช่วงปลูกใหม่ควรบำรุงต้นให้สมบูรณ์ควบคุมค่า pH ของดินหรือค่ากรดด่างของดินให้อยู่ระหว่าง 5.5ถึง 6.5 นะครับเพื่อให้ธาตุอาหารต่างๆละลายออกมาได้ในปริมาณที่เหมาะสมโดยเฉพาะจุลธาตุต่างๆนะครับอย่างที่2ก็คือในช่วงติดดอกออกผลเนี่ยอย่าให้น้ำมากเกินไปคือให้จนแฉะหรือเปียกเกินไปนะครับบางคนให้จนน้ำขังอันนี้เสี่ยงต่อการแทงยอดอ่อนแซมช่อผลหรืออย่าให้น้อยเกินไปก็คือพยายามรักษาหน้าดินไว้ไม่ให้แห้งเกินไปนั่นเองนะครับและไม่ควรให้น้ำติดต่อกันในกรณีฝนตกต่อเนื่องควรบล็อกไนโตรเจนด้วยการใช้ฮอร์โมนไข่หรือปุ๋ยเกล็ดสูตรตัวกลางตัวหลังสูงฉีดพ่นทันทีนะครับอย่างที่3ก็คือในช่วงติดดอกผลควรบำรุงต้นด้วยปุ๋ยสูตรตัวหน้าต่ำตัวกลางตัวหลังสูงหรือเน้นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและที่สำคัญอย่าลืมฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนไข่อย่างสม่ำเสมอหรือเสริมด้วยแคลเซียมบอรอนทุก10วันก็ได้นะครับเสริมให้อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมบดเปลือกไข่ผสมกับขี้เถ้าโรยรอบโคนต้นเอาไว้นะครับเป็นการปรับค่า pH เสริมแคลเซียมให้กับพืชของเราเสริมซิลิก้าได้เป็นอย่างดีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดสวัสดีครับ